วัสดีครับผมโค้ชตู่ครับออบาทุเรียนเห็นกิ่งแห้งปลายๆอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะมองว่าเป็นราศีชมพูจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นราศีชมพูจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้อาการแห้งๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กิ่งมันตายแต่ด้วยสภาวะอากาศแล้งแบบนี้นะครับมันก็ไม่ลุกลามมากแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยเราก็เข้าไปดูเนี่ยเห็นไหมครับมีรอยมอดนะนี่มอดนะแล้วก็มีอาการคราบขาวของฟูซาเลียมนะครับฟูซาเลียมไม่มั่นใจว่าอินคานาตัมหรือโซลานายแต่ว่าอันนี้คือลักษณะอาการของเชื้อฟูซาเลียมนะเมื่อเชื้อฟูซาเลียมเข้าเนี่ยมันก็จะดูดน้ำตาลอาหารจากบริเวณเปลือกทุเรียนที่มันเลี้ยงด้วยน้ำตาลเนี่ยก็จะดูดหมดเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีอาการมอดเข้าเจาะนะนี่ก็ฟูซาเลียมให้เห็นเนี่ยนี่ลักษณะอาการของฟูซาเลียมเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับดูๆนะนี่ลักษณะอาการของฟูซาเลียมนะครับยอดก็แห้งเลยนะยอดแห้งฟูซาเลียมเข้ามาก็จะมีมอดเข้าเจาะทีนี้กิ่งนี้ก็แห้งตายไปเลยนะกิ่งนี้ก็คือแห้งไปเลยนะเพราะนั้นกระบวนการแรกเลยก็คือถ้าจริงๆเราก็ตัดทิ้งได้แต่สปอร์มันก็จะฟุ้งหน่อยแต่จริงๆถ้าการถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงแล้งก็คือว่าเราต้องฉีดยาก่อนแล้วค่อยตัดแต่ถ้าความจำเป็นเราตัดก่อนก็ได้แล้วค่อยฉีดยาหรือป้ายยาเต็มที่นะก็ต้องดูแลในบริเวณกิ่งนี้หรือต้นนี้ว่ามีอาการของฟูซาเลียมไหมนะนี่ฟูซาเลียมในทุเรียนกิ่งใหญ่นะลักษณะเป็นอย่างนี้นะปลายยอดแห้งๆอย่างนี้นะครับ